ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Invest Plus Special นะครับทุกวันอังคารแรกของเดือนนะครับตอนบ่ายให้คุณป๊อปได้พักดูข่าวเหมือนกันวันอังคารนี้เขาต้องมาทำเทคนิคอลใช่ไหมครับนะครับก็จริงๆสำหรับเดือนพฤศจิกายนนะครับย้อนกลับไปนิดหนึ่งนะครับคงจำกันได้นะครับสำหรับช่วงเดือนตุลานะครับเราพูดไปต้นเดือนนะครับบอกว่าในเชิงพื้นฐานเนี่ยเราไม่ค่อยกลัวอะไรหรอกนะครับสำหรับปี63นะนะครับเพราะว่าประมาณการ GDP นะครับประมาณการกำไรบริษัทจดทะเบียนเนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างนิ่งละนะครับแล้วก็จริงในเดือนนั้นเนี่ยเราเห็นการปรับขึ้นประมาณการ GDP เนี่ยของแทบจะทุกค่ายเลยนะครับออกมาแบบเสมอภาคกันนะครับแล้วมีการย้ำนะครับว่าไอ้ที่เรานำเสนอไปเนี่ยมันโอเคนะครับแต่ทีนี้เราก็บอกว่าแล้วหุ้นตุลาเนี่ยขึ้นได้ไหมขึ้นไม่ได้นะครับเพราะว่ามีอย่างน้อยเนี่ย5เรื่องเดือนตุลาที่เข้ามานะครับมีเรื่องการเมืองนะครับมีเรื่องโควิดนะครับมีเรื่อง SCGP เข้าเทรดนะครับมีเรื่องช็อตเซลล์นะครับที่กลับมาใช้ระบบเดิมใหม่นะครับแล้วก็การเลือกตั้งในสหรัฐนะครับซึ่ง5เรื่องตรงนี้เนี่ยมาครบเลยนะครับมาตามนัดนะครับช่วงเดือนตุลาแล้วก็ทำให้ตลาดช่วงเดือนตุลาเนี่ยมันหดตัวลงไปนะครับถ้าใครตามมาตลอดเนี่ยเดือนตุลาเป็นครั้งแรกนะครับที่ในพอร์ตจำลองเนี่ยเราให้ถือเงินสดนะครับแล้วถึงทุกวันนี้นะครับยังมีเงินสดอยู่ประมาณ 30% เลยนะครับอยู่ในพอร์ตนะครับซึ่งก็แปลว่าไอ้ที่เราเดินเรื่องมาเนี่ยมันมาถูกทางแล้วนะครับทีนี้มาต่อเนื่องพฤศจิกาเนี่ยจาก5แฟกเตอร์นะครับที่ละเลงไปแล้วเนี่ยนะครับมันเหลืออะไรบ้างนะครับเดี๋ยวการเลือกตั้งในสหรัฐคงจบแล้วล่ะนะครับพรุ่งนี้ก็คงจะปิดหีบลงคะแนนนะครับไม่รู้เขาใช้หีบเหมือนบ้านเราป่ะนะปิดหีบลงคะแนนนะครับแล้วก็คงเหลือแค่การเมืองกับโควิดที่ยังลุ้นอยู่นะครับส่วนเรื่องของตัวช็อตเซลล์เนี่ยผมมองว่าก็คงจะเริ่มคุ้นชินกันละนะครับเพราะนั้น2เรื่องนี้ยังเป็นตัวที่กังวลนะครับแล้วก็สร้างภาระให้กับตัวตลาดหุ้นบ้านเราต่อไปอีกอย่างน้อยๆนะผมมองว่าครึ่งเดือนพฤศจิกายนนะครับทีนี้ถ้าครึ่งเดือนพฤศจิกายนเนี่ยมองภาพแล้วมันดูอาจจะยังไม่เห็นอะไรที่น่าตื่นเต้นมากนักเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าในเชิงกลยุทธ์เนี่ยเราควรจะทำอะไรนะครับบางคนอ่านชื่อหัวข้ออาจจะพอรู้แล้วว่าไม่ให้กอดอย่างอื่นนะครับให้กอดหุ้นฝ่าลมหนาวนะครับเพื่อเอาหวังผลดีในปีหน้านะครับเดี๋ยวลองดูว่าจะมีอะไรที่เป็นดีเทลนะครับตามปกตินะครับเราก็จะเริ่มนะครับจากเรื่องของภาพรวมเศรษฐกิจก่อนนะครับก็ต้องให้นิกเล่าให้ฟังนะครับว่ามองภาพเศรษฐกิจเนี่ยช่วงที่เหลือยังไงแล้วปีหน้ามองว่าราบรื่นดีไหมทุกคนบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวปีหน้าฟื้นตัวมันฟื้นจริงไหมมีอุปสรรคอะไรบ้างครับครับครับก็ถ้าเกิดมาดูนะครับในมุมมองของฝ่ายวิจัยเนี่ยเรามองว่าปี63เนี่ยดูแล้วน่าจะราบรื่นละนะครับเพราะว่าเราจะเห็นจุดบอททอมนะครับทุกฝ่ายเนี่ยหลายๆสำนักเนี่ยก็มองตรงกันนะครับว่าตัวเศรษฐกิจปีนี้เนี่ยคงไม่ได้แย่ไปมากกว่าก่อนหน้าที่คาดครับราบรื่นนี่ไม่ใช่มาลื่นตอนสุดท้ายนะครับคงไม่ครับพี่ไม่นะโอเคครับเดือนกว่าเลยครับจริงครับก็ถ้าเกิดมาดูนะครับอย่างที่เรานำเสนอในเดือนที่แล้วนะครับว่าหลายสำนักเศรษฐกิจนะครับเชื่อว่าจะมีการรีไวอัพ GDP growth นะครับซึ่งก็เห็นจริงๆในช่วงกลางเดือนตุลาเนี่ยไล่มาตั้งแต่ IMF นะครับที่มีการปรับเพิ่มคาดการณ์ตัว World GDP ปีนี้ขึ้นมานะครับของเดิมเนี่ยคาดติดลบ 4.9 นะครับก็มีมุมมองดีขึ้นเหลือติดลบแค่ 4.4 ครับแล้วก็แทบจะปรับเพิ่ม GDP เกือบทุกประเทศเลยนะครับในรูปนี้ก็คือเกือบทุกประเทศยกเว้นในกลุ่มทิปนะครับอย่างเช่นอินโดฟิลิปปินส์มาเลย์ที่อาจจะปรับลงเพราะว่าต้องบอกว่าในช่วงไตรมาสที่3เนี่ยมันมีการล็อกดาวน์ในเอเชียนะครับก็เลยเห็นประเทศพวกนี้โดนรีไวซ์ลงนะครับแต่บ้านเราเนี่ยไม่มีล็อกดาวน์นะครับIMF ก็ปรับ GDP เราดีขึ้นนะครับจริงๆภาพเนี่ยคล้ายๆกันทั่วโลกไม่ให้แค่ IMF นะครับธนาคารกลางสหรัฐนะครับ Fed เนี่ยก็ปรับ GDP US นะครับขึ้นมาดีเหมือนกันนะครับ ECB ยุโรปนะครับก็ปรับ GDP ในฝั่งยุโรปดีขึ้นเหมือนกันภาพคล้ายๆกันทั่วโลกนะครับอันนี้คือมุมมองซึ่งต้นตอนเนี่ยก็มาจากการที่หลายประเทศมีการผ่อนคลายล็อกดาวน์ในช่วงไตรมาสที่3นะครับในรูปนี้ก็คือตัว PMI ภาคการผลิตนะครับที่เรานำเสนอว่ามันเห็นสัญญาฟื้นตัวชัดเจนนะครับตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่ากลับมาแทบจะระดับใกล้ระดับปกตินะครับเราก็เลยมองว่าปี63เนี่ยดาวไซด์คงไม่เกิดสำหรับภาพทั้งโลกครับทีนี้ก็เป็นเรื่องของปี64ละครับในส่วนของปี64นะครับถ้าเกิดมาดูนะครับมุมมองนะครับในส่วนของเศรษฐกิจเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าอาจจะมีบางประเทศนะครับในช่วงนี้จริงๆก็ไปจนถึงปี64ที่อาจจะโดนผลกระทบจากโควิดนะครับก็ในส่วนของโควิดเนี่ยอาจจะยังคงเป็นประเด็นที่เรียกได้ว่ากดดันนะครับอย่างเช่นในยุโรปนะครับที่จำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ยต้องบอกว่ากลับมาเพิ่มขึ้นในอัตราเร่งนะครับแล้วเกิดการล็อกดาวน์ในช่วงเดือนพฤศจิกาไม่รู้ว่าจะ
ยืดเยื้อล็อกดาวน์ไปจนถึงต้นปีหน้าหรือเปล่านะครับซึ่งผมก็มองว่าประเด็นเรื่องโควิดเนี่ยแน่ๆเลยคือมันจะยังคงเป็นประเด็นกดดันนะครับผู้ติดเชื้อก็กลับมาเพิ่มขึ้นทำนิวไฮนะครับแล้วก็ประเด็นเรื่องวัคซีนเนี่ยนะครับยังไงไทม์ไลน์การผลิตออกมาใช้ในวงกว้างเนี่ยก็คือกว่าจะออกมาก็คือกลางปีหน้านะครับเราจะต้องอยู่กับประเด็นเรื่องโควิดเนี่ยยังน้อยครึ่งปีหน้าเนี่ยจริงๆต้องอยู่นะครับซึ่งพอวัคซีนยังไม่มานะครับโควิดเพิ่มขึ้นอัตราเร่งการล็อกดาวน์ถ้าเกิดมันยังกระจายไปในวงกว้างตรงนี้มันอาจจะเป็นความเสี่ยงก็ได้ในปีหน้าครับผมครับครับก็ภาพที่เห็นเนี่ยเราก็นำเสนอนะครับว่าในช่วงไตรมาสที่4ก็มีหลายประเทศล็อกดาวน์นะครับครับส่วนบ้านเรานะครับจริงๆผมมองว่าความเสี่ยงเนี่ยก็อาจจะมีเหมือนกันนะครับในส่วนของความเสี่ยงตัวเศรษฐกิจไทยนะครับสำหรับปีหน้าเนี่ยนะครับหลักๆเนี่ยก็ยังคงมีเรื่องการเมืองครับนะครับในส่วนของการเมืองเนี่ยถ้าเกิดมันยืดเยื้อนะครับก็น่าจะเป็นปัจจัยที่เรียกได้ว่ากดดันกับเศรษฐกิจเหมือนทุกๆครั้งที่ผ่านมานะครับเราไปทำตัวเลขสถิติมาให้ดูว่าเวลาเกิดการชุมนุมทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นรอบพันธมิตรกปส.นะครับหรือว่ารอบนปช.นะครับทุกๆครั้งเนี่ยถ้าเกิดมาดูในแง่ของเศรษฐกิจเนี่ยนะครับตัวคอนซัมชันมักจะปรับลดลงแท่งสีแดงๆก็คือเราแท็กเรคคอร์ดมาให้ดูว่าตัวองค์ประกอบของ GDP ตัวองค์ประกอบของเศรษฐกิจทั้งคอนซัมชันส่งออกการลงทุนเนี่ยมันมักจะชะลอลงนะครับพอมีการชุมนุมเกิดความไม่มั่นใจนะครับการผลักดันพวกโครงการลงทุนต่างๆก็อาจจะล่าช้าเอกชนอาจจะชะลอการลงทุนคนก็อาจจะชะลอการออกจากบ้านตรงนี้เนี่ยก็มองว่าเป็นดาวไซด์ถ้าเกิดมันยืดเยื้อนะครับอีกอันนึงก็เป็นเรื่องต่อมาจากโควิดเมื่อกี้ก็คือตัวเลขนักท่องเที่ยวเนี่ยแหละครับตราบที่วัคซีนมันยังไม่มาเนี่ยถ้าเกิดนักท่องเที่ยวยังไม่กลับมานะครับหนึ่งเลยการจ้างงานในฝั่งของภาคท่องเที่ยวภาคบริการก็คงยังไม่กลับนะครับแล้วก็ในส่วนของรายได้ของภาคท่องเที่ยวเนี่ยมันคิดเป็นเกือบ 20% ของ GDP นะครับอาจจะทำให้คอนซัมชันเนี่ยชะลอลงก็มองว่าตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นประเด็นที่ต้องให้น้ำหนักในปีหน้าอาจจะเป็นมองเป็นอาจจะไม่สดใสจากประเด็นพวกนี้ครับครับจริงๆขยายเรื่องการเมืองนิดนึงนะครับผมว่าน้ำหนักของการเมืองที่มีตรงนี้เนี่ยเราให้เยอะนะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเศรษฐกิจเรามันเป็นอยู่ในภาวะที่ค่อนข้างจะมีปัญหาแหละคือถดถอยแหละชัดๆเลยนะครับแต่ทีนี้เนี่ยมาตรการภาครัฐต่างๆเนี่ยถ้ามันจะดำเนินได้ราบรื่นนะครับแล้วมีประสิทธิภาพนะครับมันต้องอาศัยแรงด้วยนะครับก็คือต้องอาศัยระดับความมั่นใจนะครับของบุคคลหรือว่าประชาชนในประเทศด้วยนะครับในการที่จะกล้าขับเคลื่อนนะครับหรือว่ากล้าจับจ่ายใช้สอยนะครับทีนี้เวลามีประเด็นการเมืองตรงนี้เข้ามานะครับแล้วมันเป็นประเด็นที่ถามใครก็บอกว่าไม่รู้ว่าจะไปทางไหนไม่รู้จบยังไงนะครับผมก็ไม่รู้นะครับว่าจะไปทางไหนจะจบยังไงนะครับแต่ทีนี้เนี่ยไอ้คำว่าไม่รู้ว่าไปทางไหนจบยังไงเนี่ยมันทำให้คนรู้สึกว่ามันมีความเสี่ยงรออยู่ข้างหน้านะครับเมื่อมีความเสี่ยงรออยู่ข้างหน้าเนี่ยการความกล้านะครับในการจับจ่ายใช้สอยในการกล้าที่จะลงทุนในกล้าทำแบบนู้นแบบนี้เนี่ยมันหายไปนะครับไอ้ความที่มันหายไปแบบนี้เนี่ยมันทำให้มาตรการต่างๆนะครับที่ถูกคาดหวังว่าจะได้ผลเนี่ยผลที่เกิดขึ้นมันน้อยลงนะครับอย่างเช่นบอกว่าโอเคช้อปดีมีคืนนะครับถ้าในภาวะปกติเนี่ยเราไม่ต้องกลัวว่าเราจะตกงานไม่ตกงานนะเราก็คงกล้าจับจ่ายใช้สอยเต็มที่อ่ะนะครับแต่ถ้าเราไปแล้วเฮ้ยไม่แน่ว่ะนะครับเราจะรอดปลอดภัยหรือเปล่านะครับไอ้การที่จะบอกว่าจะจ่าย 30,000 บาทเนี่ยเพื่อเอาแท็กเซฟวิ่งเนี่ยผมมองว่าบางทีเนี่ยมันก็ไม่กล้าจ่ายแบบเต็มๆที่เหมือนกันนะครับแล้วสังเกตดูนะมาตรการประเภทที่ต้องเป็นโคเพย์เมนต์นะครับคือเราจ่ายครึ่งนึงรัฐออกส่วนนึงเนี่ยมันมักจะเป็นอะไรที่ไม่ค่อยที่จะเห็นประสิทธิภาพเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องความกล้าของคนความมั่นใจของคนในการที่จะจับจ่ายใช้สอยเนี่ยมันยังไม่มาเต็มที่นะครับก็เลยมองว่าประเด็นเรื่องการเมืองเนี่ยภายใต้สถานแบบนี้นะนะครับคาดไม่รู้ว่าไปทางไหนจบเมื่อไหร่ยังไงเนี่ยคล้ายๆโควิดเลยนะครับไอ้นั่นเราก็ไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไหร่อีกทีนึงนะครับแล้วจบเมื่อไหร่ยังไงก็ไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็เลยถือว่าเป็นความเสี่ยงนะครับในภาพที่นิกบอกไปครับส่วนประเด็นถัดไปนะครับในเดือนพฤศจิกายนนะครับอย่างที่พี่เทิดบอกเลยว่าก็คงเป็นเรื่องการเลือกตั้งสหรัฐนี่แหละครับเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็น่าจะค่อยๆรู้ผลแล้วนะครับว่าใครจะมาเป็นประธานาธิบดีคนที่46นะครับประเด็นที่ตลาดให้น้ำหนักเนี่ยก็คงตั้งแต่ใครจะมาเป็นประธานาธิบดีนะครับนโยบายของแต่ละพรรคการเมืองนะครับที่จะขึ้นมาครองเสียงข้างมากผู้ที่จะเป็นประธานาธิบดีเนี่ยจะผลักดันนโยบายไปยังไงนะครับก็เชื่อว่าเดือนพฤศจิกายนเนี่ยตลาดก็คงน่าจะรอประเด็นพวกนี้นะครับก็ขอเริ่มกันที่
ตัวไทม์ไลน์กันก่อนนะครับที่เรามองว่ามันจะยังมีไปจนถึงสิ้นปีนะครับก็คือเริ่มตั้งแต่วันเลือกตั้งพรุ่งนี้นะครับก็ประชาชนเนี่ยก็จะไปลงคะแนนเสียงนะครับซึ่งเลือกประธานาธิบดีนะครับแต่คะแนนเสียงของประชาชนเนี่ยจะไม่ได้เลือกประธานาธิบดีโดยตรงนะครับจะไปเลือกกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งเรียกว่าคณะผู้เลือกตั้งนะครับซึ่งคณะผู้เลือกตั้งตรงนี้เนี่ยจะมีคะแนนจำนวนคนเนี่ยทั้งหมด538คนนะครับเขาจะไปเลือกประธานาธิบดีครั้งหนึ่งในช่วงปลายปีวันที่14ธันวาคมนะครับแต่พรุ่งนี้เนี่ยก็เป็นวันสำคัญมากนะครับว่าเราก็จะรู้ผลละว่าถ้าเกิดใครชนะนะครับได้คะแนนคณะผู้เลือกตั้งสูงสุดเกินครึ่งหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นประธานาธิบดีนะครับอันนี้คือกรอบไทม์ไลน์นะครับส่วนถ้าเกิดมาดูตอนนี้นะครับไฟนอลโพลนะครับที่ตลาดเนี่ยมองนะครับว่าผู้ที่จะเป็นประธานาธิบดีในรอบนี้เนี่ยดูเหมือนว่าโพลสำรวจในรอบสุดท้ายเนี่ยตลาดก็ยังเชื่อมั่นนะครับว่าพรรคเดโมแครตก็คือคุณโจไบเดนนะครับแท่งสีน้ำเงินเนี่ยนะครับคะแนนยังนำคุณทรัมป์อยู่เลยนะครับปัจจุบันเนี่ยคะแนนอยู่ที่ 51% นะครับถึง 44% นะครับรูปนี้นะครับผมไปทำข้อมูลการเลือกตั้งในอดีตถึง10ครั้งนะครับตั้งแต่ปี2523จนถึงปี2559นะครับรอบที่แล้วจนถึงรอบที่แล้ว10ครั้งย้อนหลังเนี่ยจากโพลสำรวจนะครับดูเหมือนว่าทุกๆครั้งนะครับโพลเนี่ยจะเชื่อไปว่าเดโมแครตเนี่ยจะชนะการเลือกตั้งแต่ก็จะมีเวลาผลออกมาจริงเนี่ยครึ่งหนึ่งนะครับปรากฏว่าผิดคาดคือผิดจากโพลเนี่ยนะฮะซึ่งข้อสังเกตทั้งในอีกก็คือเซอร์ไพรส์เพราะว่ามาจากช่วงที่มีการเปลี่ยนขั้วการเมืองนะครับซึ่งผิดโพลก็คือพลิกล็อกนะครับก็คือรีพับลิกันกลับมาชนะเออแล้วครั้งนี้อ่ะครั้งนี้รอบนี้คือรีพับลิกันชนะนะครับแต่ก็ต้องมารอดูว่าประชาชนเนี่ยเขาจะยังสนับสนุนคุณทรัมป์ต่อหรือเปล่าเออครับครับก็ต้องรอลุ้นอยู่ดีแต่ผมว่าผมฟันธงได้เลยนะครับประธานาธิบดีคนใหม่เนี่ยอายุ74อัพครับคนน้อยสุดคือ74ครับอีกคนนึง77ครับครับเฉยเลยอันนี้ก็คือต้องรอลุ้นว่าสุดท้ายในที่สุดเนี่ยจะพลิกโพเหมือนในอดีตหรือเปล่าครับหรือว่าจะเป็นไปตามโพนะครับก็ต้องรอลุ้นในช่วงเนี่ยแหละครับวัน2วันนี้นะครับเราถึงจะรู้ผลแล้วก็เดี๋ยวเราก็คงมาอัปเดตนะครับครับทีนี้สิ่งที่ตลาดให้น้ำหนักประเด็นสุดท้ายที่ผมอยากจะนำเสนอก็คือนโยบายเศรษฐกิจนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเพราะมันจะมีผลต่อการขับเคลื่อนของตลาดหุ้นรวมถึงทิศทางเศรษฐกิจโลกนะครับจริงๆรูปนี้เนี่ยเรามานำเสนอโดยตลอดนะครับว่านโยบายของทั้งสองพรรคเนี่ยมีความแตกต่างกันชัดเจนนะครับมีนโยบายเดียวที่มีความเหมือนกันก็คือนโยบายการค้าระหว่างประเทศครับนะครับก็คือทั้งรีพับลิกันคุณทรัมป์นะครับกับเดโมแครตของคุณโจไบเดนเนี่ยมองว่าจีนเนี่ยนะครับก็คือเป็นภัยต่อสหรัฐประเด็นเรื่องเทควอร์เนี่ยจะยังมีอยู่นะครับแต่ประเด็นเรื่องเทควอร์เรื่องการขึ้นภาษีนำเข้าเนี่ยจุดนี้เนี่ยอาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับก็คือถ้าเกิดคุณโจไบเดนชนะการเลือกตั้งรอบนี้จริงๆเนี่ยดูเหมือนว่าการเก็บภาษีหรือว่าการจีบการค้ากับทั่วโลกเนี่ยอาจจะดูเบาลงนะครับส่วนนโยบายอื่นๆที่มีความสำคัญนะครับจริงๆมีประมาณ3เรื่องนะครับผมขอสรุปสั้นๆนะครับ1เลยก็คือถ้าเกิดคุณโจไบเดนชนะการเลือกตั้งซึ่งอิงจากโพนะครับล่าสุดว่าใครจะชนะการเลือกตั้งก็คือเทไปทางคุณโจไบเดนครับนโยบายภาษีเนี่ยก็คือคุณโจไบเดนเสนอจะปรับขึ้น Corporate Tax จาก 21% เป็น 28% ครับนะครับตรงนี้เนี่ยผลกระทบก็คือเรามองว่าโฟลว์มีโอกาสที่จะย้ายออกจากสหรัฐเพื่อหลีกเลี่ยงตัวผลของภาษีอาจจะมาในเอเชียนะครับอันที่2นะครับก็คือในส่วนของตัวนโยบายสิ่งแวดล้อมนะครับนโยบายตรงนี้เนี่ยแตกต่างกันชัดเจนนะครับคุณโจไบเดนเสนอเน้นตัว Clean Energy นะครับก็เน้นอะไรที่มันเป็นรักโลกนะครับเน้นพวกยานยนต์แบบพวกไฮบริดหรืออะไรอย่างนี้นะครับครับแล้วก็ในส่วนสุดท้ายนะครับก็คือในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานนะครับเม็ดเงินในการกระตุ้นเศรษฐกิจของคุณโจไบเดนเนี่ย2ล้านล้านเหรียญ นะครับมากกว่าของคุณทรัมป์1เท่านะครับตรงนี้นะครับผลที่จะเกิดขึ้นถ้าเกิดคุณโจไบเดนเข้ามาเป็นประธานาธิบดีจริงๆแล้วก็ครองเสียงทั้งสภาบนสภาล่างนะครับเราเชื่อว่าเม็ดเงินที่ออกมาเนี่ยอาจจะผลักดันให้เงินเฟ้อทั่วโลกเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นซึ่งผลต่อมาก็คือดอกเบี้ยในอนาคตนะครับดอกเบี้ยนโยบายอาจจะปรับเร็วขึ้นนะครับนี่คือทั้งหมดเลยครับครับเพราะฉะนั้นถ้าจริงๆมองสรุปภาพใหญ่เศรษฐกิจเนี่ย63ไม่ห่วงละนะครับมันนิ่งของมันอยู่แบบนี้แหละนะครับส่วน64เนี่ยภาพที่มองคือฟื้นตัวนะครับอย่างไรก็คาดว่าเราจะฟื้นตัวเนี่ยประมาณสัก 4% กว่าใช่ไหมนะครับแม้กระทั่งประมาณการที่เราคาดการเองเนี่ยปีนี้นะครับเราทำไว้ลบเท่าไหร่นะ 7.9 นะครับแล้วปีหน้าโต
4.1 นะครับก็คือภาพเนี่ยเราเพ้นไว้แบบนี้นะครับแต่ทีนี้ไอ้จุดต่างก็คือว่ามันมีความเสี่ยงเรื่องโควิดนะครับลองนึกดูก็ได้นะครับว่าจำนวนผู้ป่วยนะครับเรื่องโควิดที่ยังนอนเตียงอยู่เนี่ยถ้ามองต้นปีที่แล้วนะเราไม่มีเลยแต่ต้นปีนี้เรามีนะครับแล้วเราไม่รู้จะมีเพิ่มป่ะนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นความเสี่ยงนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องการเมืองตัวหนึ่งนะครับเพราะนั้น2ตัวนี้ต้องจับตามองว่าแพทเทิร์นในการปรับลด GDP เนี่ยมันจะเหมือนปีที่แล้วไหมนะครับเหมือนปี63ป่ะนะครับปี63สตาร์ทจากบวก3ใช่ไหมตบไม่ใช่ตบจบที่ลบ7ครับถูกไหมครับปีหน้านะครับสตาร์ทที่ 4% เศษนะครับดูว่าจะจบเท่าไหร่นะครับก็คือจบเท่าไหร่เนี่ยมันอยู่ที่ความเสี่ยง2เรื่องเนี้ยที่วางไว้นะครับอ่ะทีนี้คุณบาสบ้างนะครับพอเห็น GDP เห็นอะไรแล้วเนี่ยเห็นกำไรไหมกำไรบริษัทจดทะเบียนก็มาสครบดูกำไรกันบ้างนะครับพอดู GDP แล้วก็จะดูสดใสขึ้นนะครับแต่ก็จะมีความเสี่ยงอยู่ทางด้านของกำไรเราก็พาดหัวไปว่ากำไร Q3 หวังว่าจะไม่เปิดดาวไซด์อีกรอบหนึ่งนะครับลองมาดูว่าทำไมถึงไม่เปิดดาวไซด์เราจะฉายภาพลงไปแจกแจงเป็นรายเซกเตอร์เลยก็จะเห็นภาพชัดขึ้นนะครับอย่างแรกไปดูตอนไตรมาสที่2ก่อนนะครับไตรมาสที่2ที่ผ่านมาเนี่ยสังเกตว่าไตรมาสที่2นี่กำไรบริษัทจดทะเบียนอยู่ที่ 1.17แสนล้านบาทซึ่งเป็นระดับที่ต่ำที่สุดนะครับไตรมาสที่2ต่ำที่สุดในรอบ13ปีเลยทีเดียวเหตุผลที่ต่ำเนี่ยเราพอขยายเป็นเซกเตอร์เนี่ยนะครับผมเอาเซกเตอร์หลักมา18เซกเตอร์พบว่าครึ่งนึงนะครับสีแดงเนี่ย9เซกเตอร์นะครับครึ่งนึงเนี่ยดรอปทั้งเยียร์แล้วก็คิวออนคิวเลยก็เลยทำให้ไตรมาสที่2เนี่ยมันเป็นหลุมลงไปลึกแต่พอภาพแพลนกลับมาที่ไตรมาสที่3นะครับเราวิเคราะห์เป็นรายเซกเตอร์เนี่ยก็จะพบว่ามันดูดีขึ้นเยอะเลยนะครับเพราะว่าคนที่ดรอปลงเยนเยและ Q&Q เนี่ยเหลือเพียงแค่4เซกเตอร์จากทั้งหมด18เซกเตอร์นะครับในมุมมองของฝ่ายวิจัยเราแล้วก็เซกเตอร์อื่นเนี่ยก็เริ่มขยับมาเติบโตได้ทั้งเยนเย Q&Q ก็มีนะครับหลายเซกเตอร์ด้วยกันและเติบโตเฉพาะ Q&Q ก็มีหลายเซกเตอร์ด้วยกันดังนั้นภาพตรงนี้ก็สังเกตเห็นว่า Q3 เนี่ยน่าจะโตได้ดีขึ้นตามมุมมองของเราในแต่ละเซกเตอร์นะครับ อันดับที่2หากไปดูทางด้านของบริษัทจดทะเบียนที่ประกาศงบออกมาแล้วบ้างนะครับตอนนี้มีประกาศมาทั้งหมด29บริษัทนะครับคิดเป็น market cap สักประมาณ 20% ได้นะครับก็เติบโตเพิ่มขึ้นมา Q&Q สักประมาณ 7% นะครับแล้วก็ดรอปลงนะครับเยนเยียอยู่ที่ 28% เนี่ยก็ว่ามันก็กำไรเริ่มฟื้นตัวได้ดีเหมือนกันครั้งที่ประกาศออกมาแล้วแล้วก็ภาพรวมที่เราฉายในแต่ละเซกเตอร์นะครับทีนี้อยากจะให้โฟกัสกลับไปเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงถ้าเกิดไปดูเป็นรายหุ้นจะโอเคอยู่ไหมสำหรับคนที่เติบโตนะครับครับอันนี้ก็ขอเริ่มฉายหุ้นที่น่าจะคาดว่าจะเติบโตได้ทั้งเยนเยแล้วก็คิวนคิวนะครับก็จะมี5เซกเตอร์หลักๆประมาณนี้แหละนะครับอย่างเช่นกลุ่มเกษตรก็จะเป็นที่ STA และแน่นอนว่าราคายางก็เริ่มขยับขึ้นถุงมือยางก็จะขายดีตามที่โควิด second wave มีนะครับกลุ่มอาหารก็อย่างเช่น TU อันนี้อาหารกระป๋องแน่นอนเวลามีโควิดนี้ก็อาหารกระป๋องก็จะขายดีมากขึ้น CPF ราคาหมูปีที่แล้วอยู่70แต่มา3ปีนี้ก็โดดมา80บาทแล้วตรงนี้ก็ช่วยได้นะครับ MTC ก็โลนโกนที่ยังขยายตัวรวมถึงขยายสาขาได้หลายสาขาในปีนี้เพิ่มมากขึ้นด้วยตอนนี้จะมีจะถึง 5,000 สาขาแล้วนะครับส่วนอิเล็กตรอนอันนี้ก็เป็นเดลต้าก็ได้งานใหม่นะครับทางด้าน Data Center ตั้งแต่ไตรมาสที่แล้วมานะครับ SVI เองก็มีคำสั่งซื้อจากจีนเพิ่มมากขึ้นด้วยส่วนในกลุ่ม property นะครับก็เน้นไปที่แนวราบนะครับแนวราบส่วนใหญ่ก็จะฟื้นตัวได้ดีจาก Q2 นะครับตามที่ทุกคนก็เริ่มมุ่งหวังหาที่อยู่ที่เป็น social distancing มากขึ้นตระหนักต่อเรื่องนี้นะครับพอโฟกัสคนที่โตน้อยลงมาบ้างไม่เติบโตทั้ง Q&Q และ Year-on-Year นะครับคนที่โตเฉพาะ Q&Q เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มก่อสร้างเพราะว่า Q2 ในกลุ่มก่อสร้างโดนเรื่องล็อกดาวน์เข้าไปแต่ไม่เขาแทบไม่ได้ทำงานกันสักเท่าไหร่เลยนะครับแล้วก็ Q3 น่าจะฟื้นจากจุดต่ำสุดมาได้นะครับกลุ่มค้าปลีกนะครับไม่ว่าจะเป็นโฮมโปรหรือ RS เนี่ยมาตรการของภาครัฐที่เร่งมากระตุ้นช่วงหลังๆเนี่ยก็น่าจะช่วยหนุนให้เขาโตคิวออนคิวขึ้นมาได้นะครับเฮลท์แคร์ Q3 เนี่ยจะเป็นไฮซีซั่นอยู่แล้วทางด้าน BMS เองก็ได้เรื่องของการที่มีเริ่มมีคนไฟอินเข้ามาเรื่อยๆนะครับจากผู้ป่วยต่างประเทศกลุ่มคอนแมทนะครับกลุ่มสุดท้ายเนี่ยน่าจะเติบโตมาจากทางด้านของปูนนะครับเพราะว่า cost margin เขาเนี่ยเพิ่มขึ้นได้ดีจากต้นทุนก๊าซธรรมชาติที่ต่ำมากนะครับในปีนี้เมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับก็จะเป็นทำให้คอนแมทเนี่ยน่าจะเติบโตเยือนเยียเพราะฉะนั้นภาพที่ฉายเนี่ยก็สังเกตเห็นว่าภาพในแต่ละเซกเตอร์เนี่ยเริ่มทยอยฟื้นตัวได้ดีละ Q&Q เนี่ยน่าจะชัดแต่เยือนเยียอาจจะยังดรอปลงอยู่เพราะฉะนั้นกำไร Q3 ก็มีโอกาสที่จะฟื้นตัวได้อยู่แต่ว่าการติดตามเป็นรายเซกเตอร์รายหุ้นเนี่ยต้องติดตามจนถึงวันที่16
พฤศจิกายนนี้นะครับว่าใครดีก็น่าจะฟื้นตัวได้ดีตามหุ้นที่ประกาศงบออกมาแล้วได้ดีแต่ถ้าเกิดแย่กว่าคาดอีกก็ต้องระมัดระวังถือว่าเป็นความเสี่ยงครับจริงๆผมให้มองภาพง่ายๆนิดนึงนะครับคือว่าถ้ามองภาพในช่วงไตรมาสที่2เนี่ยมันเป็นช่วงที่ถูกล็อกดาวน์นะครับขณะที่ช่วงล็อกดาวน์นะส่วนใหญ่เศรษฐกิจเนี่ยธุรกิจเนี่ยมีการปิดหรือก็ชะลอการให้บริการเนี่ยฐานกำไรนะยังอยู่ที่ 1.17 แสนล้านนะครับภาวะปกติเนี่ยทำได้ประมาณเกิน 2 แสนล้านนะครับเฉลี่ยเนี่ยผมว่า 2.2 ถึง 2.5 เคยพีค 2.9 นะครับเพราะนั้นลองมองภาพดูนะควอเตอร์2ชัตดาวน์นะครับไม่ใช่ชัตดาวน์ดิล็อกดาวน์นะครับชัตดาวน์จะหนักไปนะครับล็อกดาวน์นะครับปิดไปบางส่วนนะครับฐานกำไรเนี่ย 1.17 พอควอเตอร์3เนี่ยเริ่มเปิดให้บริการเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ฐานขั้นต่ำเนี่ยมันต้องโตจาก 1.17 อยู่แล้วล่ะนะครับทีนี้ไปได้แค่ไหนนะครับถ้าศักยภาพปกติเนี่ย 2.2-2.5 นะครับผมมองว่า 1.7 ถึง 1.9 เลื่อนจะแต่ 2 แสนล้านเนี่ยมันมีความเป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นควอเตอร์3เนี่ยมันก็เป็นควอเตอร์ที่เราคาดหวังว่ามันน่าจะเห็นการฟื้นตัวนะครับแต่ถ้าไม่ฟื้นครับเราก็คงต้องฟุบ คือยังหวังว่าจะฟื้นอยู่นะครับไอ้ถ้าไม่ฟื้นจริงๆเนี่ยมันก็เกิดดาวไซด์อ่ะตามมานะครับอ่ะทีนี้คุณบ้าต่อเลยครับครับก็ถ้าไม่ฟื้นก็ตามที่บอกว่าเมื่อกี้ว่าเราอยากให้กอดหุ้นเอาไว้ให้แน่นๆนะครับแล้วไปหวังผลในปีหน้านะครับฝ่าลมหนาวไปด้วยกันอีกส่วนหนึ่งภาพที่ฉายว่าทำไมต้องกอดไปรอดูถึงปีหน้านะครับเพราะว่าในมุมมองของกำไรปีหน้าเนี่ยในทางด้านคอนเซนซัสเนี่ยกับเริ่มปรับทยอยดีขึ้นนะครับในเส้นสีน้ำเงินเนี่ยอันนี้เป็น EPS ของ Consensus ซึ่งอย่างที่สังเกตเห็นว่าในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเขาขยับ EPS ขึ้นนะครับในปีหน้าอยู่ที่ 80.23 บาทต่อหุ้นบาทต่อหุ้นนะครับก็เพิ่มขึ้นมาสัก 3% ได้นะครับในช่วง1เดือนที่ผ่านมานะครับมุมมองเอาลุกในปีหน้าดูดีขึ้นนะครับสำหรับในมุมมองของ Consensus ขณะที่ไปเทียบกับภาพรวมนะครับไม่ว่าจะเป็นในทางฝั่งของ Emerging Marketนะครับ Emerging Market เนี่ยในเดือนที่ผ่านมาปรับ EPS ของปีหน้าขึ้นไป 2.5% ครับนะครับแล้วก็ในฝั่งของ Asia Pacific แถวบ้านเราก็เป็น 1.8% ก็เห็นว่า EPS ของมุมมองของนักวิเคราะห์เนี่ยทั้งหลายๆ House เนี่ยครับในเดือนที่ผ่านมาก็ถือว่าปรับเอาลุกในปีหน้าได้ดูได้โดดเด่นมากกว่าภาพรวมของเอเชียนะครับครับผมแล้วคราวนี้ที่ทำไมถึงให้กอดเอาไว้อะเพราะว่าแม้ว่าเอาลุกปีหน้าดูเริ่มสดใสขึ้นแล้วแต่ราคาหุ้นเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาหุ้นของตลาดหุ้นเซ็ตอินเด็กซ์เราปรับฐานลงมาเยอะมากหลังจากประกาศงบไตรมาสที่2ออกมาเนี่ยจนถึงตอนนี้หุ้นเราตกไปแล้วตั้งประมาณสัก 9% ได้นะครับถือว่าลงมาเยอะในขณะที่เราบอกว่าไตรมาสที่3มีโอกาสที่จะฟื้นตัวแล้วก็ปีหน้าก็ดูแนวโน้มจะดูดีขึ้นหน่อยครับดังนั้นก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงฟันฝ่ากันหน่อยนะครับที่ราคาหุ้นก็ดิสคาวลงมาให้ครับเป็นเพิ่มเติมสำหรับเอาลุกปีหน้าครับอ่ะทีนี้ก็ดูภาพearning ก็คงพอเห็นนะครับว่า sentiment ก็ดูไม่ได้แย่อะไรนะครับผมว่าขึ้นเป็นขั้นบันไดแล้วควอเตอร์4ก็ยังน่าจะดูดีอยู่นะครับแล้วปี64นะครับก็น่าจะเป็นอะไรที่ยังเติบโตเริ่มเห็น sentiment เชิงบวกในการปรับประมาณการแล้วนะครับอ่ะทีนี้ก็ขาดอุปกรณ์สำคัญแล้วนะครับคือมีทุกอย่างและขาดเงินซื้อเนี่ยแล้วเอาเงินที่ไหนมาซื้อแล้วทำให้หุ้นขึ้นได้บ้างครับฟันโฟนะครับจริงๆเราก็ต้องบอกว่าต่างชาติขายมาตลอดเลยเราก็บอกเราพูดมาตลอดว่าโฟนไม่เข้าเลยนะครับในแต่ละเดือนแต่ว่าเดือนนี้จริงๆผมว่ามันมีภาพที่ทำให้บ้านเราดูดีขึ้นนะครับว่าต่างชาติเนี่ยไม่เข้ามาซื้อสักเท่าไหร่ลองไปดูในอดีตก่อนนะครับในเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะครับภาพรวมในเอเชียนะครับตลาดหุ้นในภูมิภาคเนี่ยถูกขายน้อยลงเยอะเลยนะครับใน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยตลาดหุ้นภูมิภาคถูกขายไปประมาณสัก 10,000 ล้านครับ10,000 ล้านแต่ในเดือนตุลาคมเนี่ยแรงขายในภูมิภาคเหลือเพียงแค่78ล้านเท่านั้นครับแล้วก็หากไปดูเนี่ยทางด้านของเอเชียเหนือเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้หรือไต้หวันก็ต่างชาติเริ่มกลับมาซื้อแล้วในกลุ่มทิปเองแม้ว่ายังอยู่ขายอยู่นะครับแต่ว่าแรงขายเนี่ยลดน้อยลงจากเดือนกันยายนอยู่เยอะเลยนะครับแรงขายลดน้อยลงมากตลาดหุ้นไทยก็เป็นเช่นเดียวกันนะครับแรงขายลดน้อยลงนะครับส่วนขณะที่หากมาวิเคราะห์ในทางด้านของผลตอบแทนกันบ้างจริงๆเราต้องบอกว่าในเอเชียเราดูดีกว่าในที่อื่นในเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะครับตลาดหุ้นยุโรปเนี่ยเขาลงไปประมาณสัก 5% เกิน 5% นะครับเยอรมันเนี่ยลงไปตั้ง 9% เนี่ยในเดือนตุลานะครับแล้วก็ทางด้านของดาวโจนส์เองก็ลงไปเกือบ 5% เลยทีเดียวในขณะที่ในภาพในเอเชียเนี่ยดูท่าทางจะส่วนใหญ่ให้ผลตอบแทนเป็นบวกทั้งนั้นเลยนะครับฟิลิปปินส์ขึ้นตั้ง 7% กว่าอินโดขึ้น 5% กว่านะครับแต่ว่าไทยเราแม้ว่าจะยังติดลบอยู่ก็ถือว่าลบน้อยกว่าทางด้านของอเมริกาแล้วก็ยุโรป
ครับก็ด้วยเหตุผลที่ทำให้ตลาดหุ้นเอเชียเอาท์เพอร์ฟอร์มกว่าคนอื่นๆเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าเรื่องโควิด19นะครับในทางด้านของยุโรปแล้วก็อเมริกาเนี่ยเขาติดเชื้อกันเยอะแต่ว่าทางด้านของฝั่งเอเชียเนี่ยควบคุมได้ดีนะครับเป็นส่วนที่หนึ่งก็น่าจะเป็นตัวที่ถ้าเกิดภาพยังเป็นแบบนี้อยู่ทางด้านฝั่งเอเชียยังควบคุมได้ดีอยู่สปอตไลท์อาจจะฉายมาในเอเชียเพิ่มขึ้นได้นะครับในส่วนที่สองตามโพเนี่ยคุณโจไบเดนก็นำมาตลอดนะครับถ้าคุณโจไบเดนได้เนี่ยดูถ้าทางตามนโยบายตามที่นิกบอกเนี่ยก็มองว่าเขาน่าจะชื่นชอบทางฝั่งเอเชียฝั่งเอเชียได้จะดูดีมากขึ้นตรงนี้ก็เป็นอีกสปอตไลท์นี้จะฉายในฝั่งเอเชียเพิ่มขึ้นแต่ทั้งนี้ภาพมันชัดเจนแล้วล่ะว่าเข้าเอเชียแต่บ้านเราเนี่ยที่ยังเป็นหลุมอยู่ส่วนนั้นก็เป็นเพราะความเสี่ยงตามที่พี่เธอบอกว่าเรื่องของการเมืองตอนนี้ก็ยังหายังมีความร้อนแรงอยู่เหมือนกันตัวนี้ถือว่าเป็นความเสี่ยงหนึ่งที่สำคัญที่จะกดดันนะครับตลาดหุ้นบ้านเราในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับดังนั้นก็สรุปเลยก็คือโฟเนี่ยดูทางจะยังคงไหลเข้าเอเชียได้ดีอยู่นะครับภาพไม่ว่าจะเป็นทางด้านของโฟที่ไหลเข้าเอเชียแต่ว่าจะเข้ามาบ้านเรามากน้อยแค่ไหนเนี่ยเชื่อว่ายังมีโอกาสที่กระเซ็นเข้ามาบ้านเราได้ตราบที่การเมืองไม่มีความร้อนแรงเพิ่มขึ้นมากกว่านี้นะครับค่ะครับคราวนี้มาจบกันที่กลยุทธ์นะครับสำหรับกลยุทธ์ทำไมต้องกอดหุ้นฝ่าฟันหน้าหนาวไม่รู้จะกอดใครกอดหุ้นแทนดูได้โอเคต่อเลยครับจะอุ่นนิดนึงนะกอดแทนหมอนข้างได้ก็คือว่าโอเคก็คือว่าทาร์เก็ตในปีหน้าที่เราวางไว้นะครับของเซ็นอินเด็กซ์ในกรณีที่ดอกเบี้ยยังอยู่ในระดับที่ 0.5% แบบนี้นะครับเราให้เป้าปีหน้าไว้ที่ 1,450 จุดนะครับอัพไซด์ก็เปิดกว้างจากอินเด็กซ์ตรงนี้สักประมาณ 20% ได้นะครับก็เลยจะเป็นโอกาสละที่จะเข้าไปสะสมหุ้นพื้นฐานแข็งแกร่งนะครับซึ่งเราก็คัดสรรหุ้นพื้นฐานแข็งแกร่งมาให้แหละนะครับที่จะแนวโน้มเติบโตในปีหน้าทั้งนั้นโตได้ดีจากตอนนี้แล้วก็ปีหน้าเนี่ยโตกับทุกตัวเลยนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีตอนท้ายผมสรุปให้ฟังว่ามีตัวไหนบ้างนะครับแต่ตอนนี้ก็ต้องเล่นเส้นเล่นสายกันหน่อยแล้วล่ะนะครับนะเอาทุกอย่างแล้วเหลือเส้นสายอย่างเดียวนะครับเอาคุณป๊อปคุยเลยครับครับก็ในส่วนของเทคนิคอลเนี่ยนะครับจริงๆภาพนี้ต้องบอกว่าคุณบาร์ตก็ได้พูดไปแล้วล่ะนะครับว่าในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับฝั่งเอเชียเนี่ยค่อนข้างเอาเพอร์ฟอร์มมากนะครับแล้วก็สิ่งนึงที่เห็นเนี่ยก็คือพวกค่าเงินต่างนะครับในภูมิภาคเอเชียเนี่ยก็เป็นลักษณะคือแข็งค่านะครับซึ่งเหตุผลก็มาจากในส่วนของตัวโควิดแล้วก็ความคาดหวังนะครับว่าคุณไบเดนจะได้นะครับแต่อะไรก็ตามเนี่ยนะครับดูเหมือนว่าภาพของตัวตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยนะฮะก็เป็นภาพที่ยังค่อนข้างอันเดอร์เพอร์ฟอร์มมากๆนะครับซึ่งสาเหตุหลักๆเนี่ยนะครับผมว่าก็มาจากไอ้เรื่องความเสี่ยงในประเทศนะฮะที่พี่เธอได้กล่าวไปเมื่อช่วงต้นนะครับนั่นก็คือเรื่องของการเมืองนะครับซึ่งถ้าเรามาแทร็กกันนิดนึงนะครับก็เดือนที่แล้วเนี่ยนะฮะก็ภาพของตัวเซตอินเด็กซ์นะครับถ้าเราไปมองในแง่ของผลกระทบที่โดนจากการเมืองเนี่ยที่เรานับจุดสตาร์ทเนี่ยนะครับตั้งแต่วันที่13สิงหาเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าผลกระทบตอนเนี้ยนะครับที่กดเซตอินเด็กซ์เนี่ยมันมากไปเคยทำจุดต่ำสุดเนี่ยไปประมาณแล้วเกือบ 10% ละนะครับก็คือเส้นเขียวนะครับซึ่ง 10% เนี่ยจริงๆต้องบอกว่าถ้ามองในแง่ของโมเมนตัมเนี่ยมันใกล้เท่าๆกับครั้งของนปช.เลยนะฮะก็คือเส้นสีแดงเนี่ยคือเส้นสีแดงรอบนั้นเนี่ยคือเซตเคยขึ้นไปก่อน 10% นะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยลงมาเกือบจะแฟลตเลยนะครับแล้วก็ใกล้เคียงกับครั้งกปปส.เลยนะครับกปปส.เนี่ยตอนนั้นก็คือผลกระทบเนี่ยลงไปหนักสุดเนี่ย 14% นะครับรอบนี้ก็เกือบ 10% แล้วแหละนะครับแต่จุดจากนี้เนี่ยนะครับผมว่าคงจะต้องไปมองแหละนะครับว่าแรงความรุนแรงจากนี้เนี่ยนะครับมันจะมากน้อยแค่ไหนนะครับคือถ้าภาพของการชุมนุมเนี่ยนะครับมันมีลักษณะคือยังเป็นลักษณะคือไม่ได้มีความรุนแรงนะครับแต่ว่ามากันแบบเป็นวุบวุบวาบนะครับผมว่าภาพของตลาดเนี่ยนะครับก็คงจะไม่ได้กระแทกอะไรแรงมากนักนะครับเราน่าจะเป็นลักษณะคือแกว่งซึมๆนะครับแต่ว่าขึ้นก็ยากนะครับแต่ว่าลงก็ไม่น่าจะลงแรงนะครับถ้าเราไปมองเทียบเคียงก็คือครั้งกปปส.นะฮะคือตอนนั้นเนี่ยหลังจากที่แบงคอกชัตดาวน์เนี่ยแล้วเขาก็มีการชุมนุมมานะครับแต่ว่าภาพของเซตอินเด็กซ์เนี่ยตอนนั้นก็ดูเหมือนว่าจะชินชาไปพอสมควรแล้วก็เป็นลักษณะคือแกว่งซึมนะครับแต่ว่าถ้าอีกเคสนึงเนี่ยนะครับถ้าเกิดมันมีความรุนแรงเกิดขึ้นเนี่ยนะครับอันนี้ก็ต้องระวังเพราะว่าถ้ามองในแง่ของเทียบเคียงกับครั้งของพันธมิตรเนี่ยตอนนั้นคือเซตอินเด็กซ์เคยลงไปมากสุดเนี่ยนะครับถึงประมาณสัก 52% เลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยประเด็นนี้ก็คงเป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงนะครับที่คงต้องติดตามนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรต่อนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เห็นเนี่ยนะครับนั่นก็คือทิศทางของโฟลว์เนี่ยนะครับก็ไม่ค่อยดีเลยนะครับเป็นลักษณะคือดิ่งเหวลงมานะครับก็รอบนี้นะครับขายไปประมาณสัก60,000 กว่าล้านละถ้าเรานับตั้งแต่วันที่13เดือน8
นะครับซึ่งก็สอดคล้องกับในอดีตนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้ามองแล้วเนี่ยนะครับสัญญาณโดยรวมเนี่ยโฟลว์ของต่างชาติดูแล้วอาจจะยังไม่ได้ดีมากนักนะครับในเดือนนี้นะครับขณะที่อีกมุมนึงนะครับถ้าเราไปมองในแง่ของตัวสถาบันในประเทศบ้างนะครับอันนี้เนี่ยเป็นการพอดนะครับโดยดูแรงซื้อขายของนักลงทุนสถาบันในประเทศของปีนี้นะครับก็คือแท่งสีเขียวนะครับกับสีแดงเนี่ยก็คือค่าเฉลี่ยนะครับในช่วงของปี2016ถึง2019ซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็คือเป็นรอบของ LTF ที่มีอายุถือครอง7ปีนะครับซึ่งสิ่งหนึ่งที่เราสังเกตได้เนี่ยนะฮะนั่นก็คือว่าแพทเทิร์นการซื้อขายของนักลงทุนสถาบันในประเทศเนี่ยนะครับคือตั้งแต่ถ้ามกราถึงมีนาเนี่ยช่วงนั้นมันเป็นช่วงของโควิดนะครับผมว่าแพทเทิร์นอาจจะยังไม่ได้เหมือนกับอดีตนะครับแต่ว่าพอตลาดเริ่มนิ่งขึ้นเนี่ยนะครับพฤติกรรมเริ่มกลับมาเหมือนเดิมนะครับนั่นก็คือในช่วงตั้งแต่เมษานะครับถึงกันยาเนี่ยนะครับแพทเทิร์นเหมือนเดิมเลยนะครับนั่นก็คือว่าถ้าในอดีตซื้อนะครับปีนี้ก็ซื้อสุทธินะครับถ้าในอดีตขายนะครับในปีนี้ก็ขายสุทธิเหมือนกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าเรามามองดูในแง่ของไตรมาสสุดท้ายนะครับโดยเริ่มจากเดือนตุลาเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าภาพเนี่ยมันชักจะกลับมาไดเวอร์เจนต์อีกแล้วนะครับคือถ้าเราไปมองนะครับก็คือในอดีตเนี่ยนะครับในเดือนตุลาเนี่ยมันซื้อตักนักลงทุนสถาบันในประเทศเนี่ยมันจะซื้อสุทธิเฉลี่ย 1.28 หมื่นล้านนะครับแต่ว่าปีเนี้ยนะครับก็ขายนะครับกลับมาขายสุทธิเนี่ยนะครับอยู่ที่ 9,007 นะครับขณะที่ถ้าเราไปมอง2เดือนที่เหลือเนี่ยก็ต้องบอกว่าแพทเทิร์นเนี่ยนะครับแรงซื้อเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนเก่านะครับนั่นเพราะว่าในส่วนของ LTF เนี่ยนะครับปีนี้มันขาดหายไปนะครับแล้วก็เพราะนั้นเนี่ยตรงส่วนเนี่ยมันอาจจะทำให้แรงหนุนนะครับของสถาบันในประเทศเนี่ยนะครับมันน่าจะเบาลงได้นะครับแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับถ้าเราไปดูในแง่ของตัวความสัมพันธ์นะครับในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องบอกว่านักลงทุนสถาบันในประเทศเนี่ยตั้งแต่ปี2556นะครับมี correlation กับ set index ค่อนข้างมากนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าแรงซื้อของสถาบันแผ่วลงไปเนี่ยนะครับผมว่าแรงหนุนกับ set เนี่ยนะครับมันก็น่าจะแผ่วตามลงเหมือนกันนะครับขณะที่ถ้ามองในแง่ของตัวกราฟบ้างนะครับกราฟในทาง technical เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าในเดือนที่แล้วเนี่ยนะครับการที่ set index เนี่ยปรับลดลงมาค่อนข้างแรงเนี่ยนะครับกว่าประมาณสัก 2% ปลายๆเนี่ยนะครับมันก็เลยทำให้ภาพเนี่ยสัญญาณทางเทคนิคเนี่ยถ้าเรามาดูเทียบกับ RSI เนี่ยนะครับมันเกิดสัญญาณโอเวอร์โซลนะครับซึ่งถ้าโอเวอร์โซลเนี่ยนะครับถ้าตามเส้นปลาในอดีตเนี่ยนะครับคือมันมักจะต้องเห็นภาพของการเทคนิคอลรีบาวด์เกิดขึ้นซึ่งมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับถ้าเราลองมาสแกนดูนะครับสแกนดูให้มันถี่มากขึ้นเนี่ยนะครับว่าโอเวอร์โซลเนี่ยนะครับมันมากน้อยแค่ไหนนะครับโดยดูจากจำนวนหุ้นในเซตอินเด็กซ์นะครับว่าจำนวนหุ้นที่โอเวอร์โซเนี่ยมันคิดเป็นสัดส่วนกี่เปอร์เซ็นต์นะครับก็ต้องบอกว่ารอบเนี้ยที่ลงมาเนี่ยนะครับจำนวนหุ้นที่โอเวอร์โซเนี่ยมันประมาณสัก 10% เองนะครับ 10% ก็คือเส้นปะสีแดงนะครับซึ่งถ้าเราไปดูในอดีตเนี่ยนะครับคือถ้าโอเวอร์โซในระดับแบบ 10% เนี่ยนะครับคือมันเป็นลักษณะที่ค่อนข้างที่จะน้อยอยู่นะครับทำให้ภาพของการดีดเนี่ยนะครับปกติแล้วเนี่ยมันจะไม่ได้ไกลมากนะครับมันจะไม่ได้แบบเป็นภาพของการเปลี่ยนแนวโน้มที่ชัดมากนะครับแล้วก็ถ้าจะรีบาวด์ขึ้นมาเนี่ยเฉลี่ยก็น่าจะได้ประมาณสัก 4% นะครับซึ่งถ้าดีดขึ้นมาไม่มากแบบนี้เนี่ยนะครับผมก็เลยมองว่าภาพการฟื้นในเดือนเนี้ยนะครับมันน่าจะค่อนข้างเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะจำกัดเหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้ามามองในแง่ของกรอบการเคลื่อนไหวเนี่ยนะครับคือภาพตอนนี้ก็ยังเป็นลักษณะคือแกว่งซึมนะครับในลักษณะคือไซด์เวย์ดาวอยู่นะครับก็เลยประเมินกรอบนะครับว่าแนวต้านเนี่ยนะครับแนวต้านของเดือนเนี้ยนะครับก็น่าจะอยู่ตรงบริเวณช่วง 1,250 นะครับขณะที่แนวรับเนี่ยนะฮะแนวรับสำคัญเนี่ยนะครับจากนี้เนี่ยนะฮะก็มองไว้ตรงบริเวณช่วง 1,155 จุดครับก็ยังยืนยันจุดที่เป็นแนวรับที่เดิมนะครับ 1,155 จุดนะครับทีนี้นะครับก็มาถึงตัวหุ้นที่เราเลือกแล้วล่ะนะครับว่าเราเลือกตัวไหนนะครับที่ผ่านมาเดือนที่แล้วเราบอกว่าตลาดไปไม่ได้นะครับก็เลยบอกว่าหุ้นเล็กถึงจะใช่หุ้นใหญ่ยังไม่เอา นะครับพอมาเล่มนี้นะครับเดือนพฤศจิกาเราบอกว่าเฮ้ยดูตลาดเนี่ยมันน่าจะเห็นดาวไซด์ที่น้อยลงแล้วนะครับไอ้แฟกเตอร์ที่เคยกุนกวนอยู่เนี่ย5แฟกเตอร์นะครับก็เหลืออยู่แค่ประมาณ2แฟกเตอร์นะครับเอา2ครึ่งแล้วกันนะครับ 2.5 แฟกเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็น่าจะทำให้บรรยากาศเนี่ยดูดีขึ้นเสียอย่างเดียวว่าตัวโฟลว์เนี่ยยังอาจจะเข้าได้ไม่เต็มที่เพราะเรามีประเด็นการเมืองนะครับแล้วก็กลัวโควิดอยู่บ้างนะครับเพราะฉะนั้นคุณบาสก็เลยบอกว่าถ้างั้นกอดคุณบาสเอ้ยไม่ใช่กอด
ก่อนหุ้นนะครับฝ่าลมหนาวเนี่ยเอาไว้หวังผลปีหน้านะครับถ้าหวังผลปีหน้าจริงนะครับผมมองว่ามันอาจจะสามารถเลือกตัวเล่นลงทุนเนี่ยที่เป็นตัวไซส์กลางไซส์ใหญ่เนี่ยได้เพิ่มมากขึ้นนะครับทีนี้หุ้นที่เลือกเนี่ยเหมือนกันอยู่ข้อนึงก็คือว่า earning ปีหน้าฟื้นตัวมีการเติบโตที่ดีนะครับทุกตัวเนี่ยจ่ายปันผลได้หมดนะครับมากน้อยเนี่ยว่ากันอีกทีนึงนะครับทีนี้เนี่ย2ตัวแรกนะครับที่อยากนำเสนอเนี่ยไปในเชิงของหุ้นที่ค่อนข้างไปทางคอมมูนิตี้นิดหน่อยนะครับเหตุผลเพราะว่าถ้าสมมตินะนะครับเสริมด้วยคุณโจไบเดนแล้วกันนะครับถ้าแกมาจริงๆเนี่ยนะครับมันก็น่าที่จะเห็นภาพนะครับของ investment นะครับแล้วก็ไปทำ inflation ไปทำให้ราคาพวกคอมมูนิตี้เนี่ยขยับขึ้นได้นะครับตัวแรกนะครับเราไปดูที่ตัวสีตรังนะครับทำไมสีตรังนะครับสีตรังก็เป็นเพราะว่าถ้ามองภาพตอนนี้นะนะครับเอาถ้าผลทางตรงจากโควิดเนี่ยเขาถืออยู่ในสีตรังโกลฟนะครับประมาณ 56% นะครับซึ่งสีตังโกลฟเนี่ยทำกำไรได้มหัศจรรย์มากจาก400ไป 1,000 ล้าน 1,000 ล้านเป็น 3,800 อันนี้คือโควต้า1 2 3นะและโควต้า4เนี่ยก็ยังโตอยู่โควต้า3ต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็มีการคอนโซลนะครับแล้วก็รับกำไรเนี่ยเข้ามาตามสัดส่วนนะครับแล้วช่วงนี้นะครับยังเป็นช่วงที่ราคายางเนี่ยขยับขึ้นนะครับจริงๆต้องถือว่าขยับขึ้นนะเพียงแต่ว่าถ้ามองวัน2วันเนี้ยมันเป็นช่วงของการปรับฐานนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะมีการอธิบายได้ว่าในส่วนของตัวตลาดฟิวเจอร์นะครับมีการไปปิดไปเปิดช็อตกันไว้เยอะนะครับเพราะนั้นในช่วงที่สัญญาใกล้จะหมดอายุเนี่ยมันก็เป็นไปได้นะครับที่อาจจะเห็นความพยายามในการที่จะกดดันราคาข้างล่างเนี่ยทำให้ไอ้ loss position เขาเนี่ยเหลือน้อยที่สุดนะครับอันนั้นก็เป็นเชิงกลไกของตัวราคานะแต่ว่าถ้ามองเทรนด์ demand เนี่ย demand ของตัวน้ำยางยังไปได้ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าจีนก็เปิดประเทศใช่ไหมครับยางล้อรถยนต์นะครับก็กลับมาผลิตได้เต็มที่เหมือนเดิมนะครับไอ้ demand ที่มาจากพวกถุงมือยางต่างๆเนี่ยมันก็ยังเป็นอะไรที่สูงอยู่นะครับแถม supply เนี่ยในช่วงเวลาแบบนี้มันน้อยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอาการสวิงแบบนี้เนี่ยอาจจะทำให้ราคาหุ้นมีความผันผวนได้บ้างนะครับแต่ถ้าหากว่าผันผวนนะครับแล้วมีการย่อตัวลงนะครับขณะที่ตัว earning เนี่ยเรายังเห็นการเติบโตที่ค่อนข้างจะรุนแรงอยู่นะครับอย่างปี63เนี่ยนะครับเราคาดการกำไรนะครับประมาณ 6,800 นะครับพลิกจากที่ขาดทุนปีแล้วนะนะครับปีหน้าเนี่ยยังโตกำไรประมาณสัก8,400 นะครับราคาแถวนี้เนี่ยค่า PE นะครับประมาณ7เท่าแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ย dividend yield ก็ยังได้ 4.3% นะครับถ้ามองภาพแบบนี้นะครับเราก็เลยเลือกสีตรังขึ้นมานะครับโดยที่จังหวะนะครับที่ราคายางนะครับถูก take profit เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นโอกาสนะครับในการที่ค่อยๆเข้าไปรับตัวสีตรังนะครับถัดมานะครับเป็น commodity อีกตัวหนึ่งนะครับเดิมเนี่ยเรา underweight sector ปิโตรเคมีนะครับมาโดยตลอดนะครับเราเพิ่งจะปรับน้ำหนักขึ้นมานะครับเป็นนิวโตรนะครับก็คือว่าเท่ากับตลาดนะครับทีนี้พอปรับเป็นนิวโตรปุ๊บเนี่ยเราก็มาเลือกดูหุ้นว่าตัวไหนเนี่ยควรจะขยับขึ้นมาก่อนนะครับก็มาดูที่ GC นะครับเราว่าองค์ประกอบเนี่ยค่อนข้างจะเหมาะสมนะครับโครงสร้างรายได้นะครับที่มาจากโครงกลั่นนะครับค่าการกลั่นเนี่ยไม่เยอะมากเท่าไหร่นะครับคือเกิน1ใน4หรือ1ใน5อยู่แล้วล่ะนะครับแต่ว่าไม่ได้เกินไปกว่านั้นมากนะครับแต่ว่ารายได้จากธุรกิจปิโตรเคมีเนี่ยน้ำหนักของ GC นะส่วนใหญ่เนี่ยมาจากปิโตรเคมีในสายโอลิฟินนะครับซึ่งสายโอลิฟินเนี่ยมันยังเห็นดีมานด์ที่มีการขยับสูงขึ้นอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วซัพพลายที่เข้ามาใหม่เนี่ยมันเติมค่อนข้างน้อยนะครับเอาโรแมนติกมีนิดเดียวแค่นั้นเองนะครับเพราะนั้นด้วยโครงสร้างแบบนี้เนี่ยเราก็เลยไปมองที่ตัว GC นะครับแล้วถ้าหากว่าดู GC เนี่ยนะครับตัวฐานกำไรนะครับปีนี้เนี่ยเน็ตนะฮะขาดทุนอยู่ประมาณสัก 4,800 นะครับแต่ว่านอมเนี่ยกำไร 4,500 นะครับทีนี้ถ้ามองในปี64เนี่ยกำไรนะครับเราทำไว้ประมาณสัก 6,000 ล้านนะครับก็ถือว่าฟื้นตัวกลับได้ค่อนข้างจะดูดีทีเดียวนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าหากว่าเรื่องของตัวเศรษฐกิจถ้าเริ่มฟื้นนะครับดีมานด์ของพวกนี้เนี่ยก็มานะครับแล้วก็ราคาตรงนี้เนี่ยผมมองว่ามันเป็นอะไรที่ลงมากองต่ำอยู่ข้างล่างเนี่ยเยอะแล้วก็นานมากแล้วนะครับเพราะนั้นผมคิดว่า GC เนี่ยมันมีโอกาสที่จะกลับเนื้อกลับตัวได้เหมือนกันนะครับก็เลยเป็นตัวที่2ที่เราเลือกขึ้นมานะครับถัดไปนะครับไปดูตัวหนึ่งนะครับที่เคยถูกหมางเมินมาโดยตลอดนะครับคือกลุ่มแบงค์นะครับไม่ใช่ใครเมินหรอกเรานี่ละเมินนะครับคือเราไม่ได้บอกว่าให้ซื้อแบงค์เนี่ยมานานมากๆนะครับหลายเดือนแล้วนะครับทีนี้เนี่ยจุดที่เป็นรอยต่ออันนึงก็คือว่าช่วงปลายตุลาโครงการพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยเนี่ยมันจบนะครับพอจบลงเสร็จปุ๊บเนี่ยแต่ละแบงค์นะครับแล้วก็ประกาศรีเซาควอเตอร์3ก็จบแล้วด้วยนะครับปรากฏว่าทิสโก้เนี่ยมันดูเด่นสะดุดตาขึ้นมาเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่า1เนี่ยถ้าไปดูมูลนี่นะโค
ครงการที่เข้าโครงการพักชำระหนี้ของแบงค์ชาติเนี่ยทิสโก้มีหนี้ที่เข้าโครงการนี้น้อยที่สุดนะครับถ้าไปดูความเพียงพอของฐานเงินทุนนะครับก็พบว่าเทียร์วันเนี่ยแข็งแกร่งที่สุดนะครับการตั้งสำรองก็มีการตั้งสำรองไปแล้วเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วทีนี้เนี่ยถ้ามององค์ประกอบแบบนี้นะครับจริงอยู่ว่าครึ่งปีแรกเนี่ยแบงค์ชาติห้ามการจ่ายเงินปันผลระหว่างการนะครับแต่งวดปีนะครับรอผลการทำสเตรสเทสนะครับซึ่งถ้าหากว่าสเตรสเทสผ่านนะครับสามารถกลับมาจ่ายปันผลได้ด้วยนะครับที่ราคาตรงนี้เนี่ยลองดูดิวิเดนด์ยิลด์ของทิสโก้นะครับไม่ได้คุยนะ 9.4% นะครับนะปี63เนี่ย 9.1 ปีหน้า 9.4 ปีถัดไปเนี่ย 9.8 นะครับแล้ว ROE เนี่ย 15% ขึ้นไปทั้ง3ปีเลยนะครับซึ่งผมมองว่ามันเป็นตัวที่ดูแล้วมีความน่าสนใจนะครับในทามมิ่งแบบนี้เพราะฉะนั้นก้าวแรกนะครับที่เราหยิบขึ้นไปในส่วนของกลุ่มแบงค์เนี่ยนะครับปฐมมาเลิกเลยนะเราเลือกทิสโก้นะครับแต่ถ้าแบงค์ใหญ่เนี่ยก็ไปแบงค์กรุงเทพนะครับแต่แบงค์เล็กเนี่ยเรามาที่ทิสโก้ก่อนนะครับด้วยจุดเด่นเรื่องของตัว dividend yield นะครับอีกตัวนึงนะครับproperty นะครับเล่มที่แล้วเนี่ยเราเลือก Noble นะครับก็ไม่ทำให้ผิดหวังนะครับราคาขึ้นไปก็เกือบเบิ้ลเลยนะครับ ก็จริงๆยังดูดีอยู่นะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยถ้าดู earning quarter 3นะนะครับยอดขายนะครับในส่วนของการที่เป็นแนวราบเนี่ยใช่ไหมครับหลายบริษัทนะสร้าง new high นะครับ AP ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับแล้วถ้าหากว่าดู pre sale โดยรวมนะนะครับก็สามารถสร้าง new high ได้ค่อนข้างจะดูดีนะครับ earning ดีไหมนะครับQuarter 3ก็ยัง new high อยู่โตทั้ง year on year นะครับแล้วก็ Q on Q นะครับ backlog ก็เป็นอะไรที่มั่นคงมากๆนะครับจุดเด่นอีกอันนึงก็คือว่า AP เนี่ยจ่ายปันผลปีละครั้งนะครับแล้ว dividend yield ที่ราคานี้นะครับปี63เนี่ย 7.8% ปี64 7.3 ปี65เนี่ย 7.5% นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าถ้าใครชอบเงินปันผลนะครับ AP เนี่ยก็เหมาะนะครับเพราะว่าจ่ายเนี่ยครั้งเดียวนะครับปีหนึ่งจ่ายครั้งเดียวเพราะนั้นซื้อตอนนี้นะครับรับเงินปันผลเนี่ยกุมภาน่าจะประกาศนะครับผมว่ามีนาเมษาคงได้ปันผลแล้วล่ะนะครับถือก็ไม่กี่เดือนเท่าไหร่นะครับพอกอดไหวไหมคุณบัสพอกอดไหวนะไหวครับนะโอเคเพราะนั้นกอดไปอีกตัวหนึ่งนะครับ AP นะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับถัดมานะครับอันนี้กอดช้างเลยนะครับตัวใหญ่เลยนะครับปูนใหญ่นะครับทำไมถึงชอบนะครับคือเรามองภาพว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับปูนใหญ่เนี่ยมันมีแรงกดดันนะครับจากส่วนของตัวปิโตรเคมีเฉพาะยิ่งช่วงควอเตอร์2นะครับควอเตอร์3เนี่ยปิโตรเคมีฟื้นตัวกลับได้ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับSCGP นะครับก็เข้าตลาดนะครับก็ถือว่าเป็นการ unlock value ได้ระดับหนึ่งนะครับแล้วธุรกิจของ SCGP เนี่ยก็ยังมีการเติบโตต่อเนื่องนะครับทีนี้นะครับจากตรงนี้ไปนะครับผมเชื่อว่าธุรกิจพวกวัสดุก่อสร้างเนี่ยมันน่าจะได้อานิสงส์นะนะครับจากการที่กลับมาเริ่มนะครับโครงการเมกะโปรเจกต์ทั้งหลายนะครับมีการประมูลโครงการใหม่ๆนะครับมีการเดินหน้าการก่อสร้างต่างๆเนี่ยก็น่าจะทำให้ตรงนี้เติบโตนะครับแต่ต้องเตือนไว้นิดนึงนะครับควอเตอร์4เนี่ยมันจะมีการชัตดาวน์นะครับปิโตรเคมีเนี่ยไปช่วงหนึ่งนะครับอาจจะทำให้ควอเตอร์4เนี่ยชะลอนิดหน่อยนะครับแต่ทีนี้เนี่ยถ้ามองปูนใหญ่นะมองภาพยาวๆเนี่ยผมว่าผ่านไปจากนี้2ปีนะครับไอ้ปิโตรเคมีคอมเพล็กซ์นะครับที่เวียดนามเนี่ยก็น่าจะโอเปเรตได้นะครับเมื่อโอเปเรตได้นะครับผมก็มองว่าตัวปูนใหญ่เนี่ยก็น่าจะเป็นอะไรที่เห็นภาพการเติบโตเนี่ยระยะกลางถึงยาวได้สบายๆนะครับแล้วถ้ามองราคาตรงนี้นะครับ dividend yield นะครับอยู่ที่ประมาณปีนี้ 3.85 ปีหน้าได้ประมาณ 4.1% นะครับก็ถือว่าเป็นอัตราผลตอบแทนที่ดูแล้วเนี่ยมันมีความน่าสนใจนะครับสุดท้ายนะครับไปโรงพยาบาลนะครับคือที่ไปโรงพยาบาลเนี่ยนะครับเหตุผลอันเดียวเลยก็คือว่าผมเห็นแพทเทิร์นราคาหุ้นนะครับแล้วก็ยังดูว่าเอ๊ะถ้าโรงพยาบาลมีตึกหลายชั้นเนี่ยผมว่าตรงนี้มันอยู่ชั้นใต้ดินแล้วอ่ะนะครับคือราคาหุ้นเนี่ยมันลงมาแบบอะไรที่ค่อนข้างจะน่ากลัวมากนะครับแล้วจุดที่เป็นอะไรที่วิกฤตสุดๆเนี่ยก็คือช่วงคนไข้ที่เดินทางเข้ามาไม่ได้เลยนะครับช่วงนี้เนี่ยเริ่มเห็นการเดินทางนะครับที่ทำขึ้นมาได้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นคนไข้ที่เป็นลักษณะของ fly in เนี่ยก็น่าจะเข้ามาได้ดีมากขึ้นนะครับทีนี้นะครับในส่วนของ BDMS นะครับเรามองภาพว่าราคาหุ้นเนี่ยมัน under value ไปค่อนข้างจะมากนะครับถ้าว่ามอง dividend นะครับ sector นี้จุดเด่นไม่ใช่นะครับ dividend yield เนี่ยประมาณ 1% กว่าๆนะครับจะว่าน้อยก็ไม่เชิงนะครับถ้าเทียบเงินฝากแล้วเนี่ยมากกว่าเงินฝากต้องเท่าตัวกว่าเพราะเงินฝากตอนนี้สลึงหนึ่ง50ตังค์แค่นั้นเองนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยผมก็เลยมองว่า
ถ้าจะเล่นหวังการฟื้นตัวนะครับอันนี้พูดตรงว่าเราวิ่งตามกระแสนะครับคือถ้าหากว่าเริ่มมีการปล่อยนะครับให้ต่างชาติเนี่ยเข้ามาในบ้านเราเพิ่มได้มากขึ้นนะครับโอกาสที่คนไข้นะครับในต่างประเทศของ BDMS กลับเข้ามาเนี่ยมันก็มีมากเช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นราคาหุ้นที่มัน under value มากๆเนี่ยผมก็เลยมองว่ามันน่าจะเป็นโอกาสนะครับในการที่จะทำให้เห็นการฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้ค่อนข้างจะดีพอสมควรนะครับอันนี้ก็คือหุ้นทั้งหมดที่เราเอามาฝากนะครับทีนี้ถ้าโดยสรุปก็คือว่าภาพตลาดนะครับตุลาเราบอกแล้วว่าหุ้นไม่ขึ้นนะครับพฤศจิกายนนะครับแฟกเตอร์รบกวนนะครับจาก5แฟกเตอร์อาจจะเหลือแค่2แฟกเตอร์กว่าๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแรงกดดันยังมีนะครับแต่ผมมองว่าครึ่งเดือนหลังภาพน่าจะดูดีขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าจะดูตลาดช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยผมว่าต้องมองข้ามช็อตไปปีหน้าซึ่งมันเป็นช่วงของการฟื้นตัวนะครับก็เลยบอกว่าให้กอดหุ้นฝ่าลมหนาวนะครับสำหรับหวังผลในปีหน้านะครับหุ้นที่เลือกก็มี 5-6 ตัวนะครับอย่างที่เล่าให้ฟังนะครับก็สมควรเก็บเวลานะครับวันนี้คงจบเพียงแค่นี้ครับเดี๋ยวพบกันใหม่วันอังคารแรกของเือนหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ